20ไปกลับเลยไปอ้าวก็คนละ40บาทอ๋อแล้วใครจะพาหนูเที่ยวได้อ่ะพาหนูเที่ยวได้ไหมพาหนูเที่ยวแบบเดินดูควายได้ไหมได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปเอาตังค์ก่อนโอเคเราไปสื่อสารมาแล้วกับเจ้าของเรือซึ่งเป็นคนพม่านะคะข้ามไป20บาทกลับมาอีก20บาทค่าเรือนะก็จะเป็นคนละ40บาทแล้วก็เดี๋ยวพี่เขานี่แหละจะเป็นไกด์พาเชงไปดูควายฝั่งนู้นพี่เขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้นานแล้วเพราะว่าถูกปิดนะคะปศุสัตว์ประเทศไทยปิดไม่ให้วัวควายจากฝั่งนู้นเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วพี่เขาบอกว่าดูที่ไทยไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาจะพาข้ามไปดูที่พม่าแล้วก็มีไกด์พาเราไปด้วยไปดูด้วยไปดูกันเอาตังค์ก่อนตอนนี้ประมาณ 14,500 ค่ะ 14,500 เลยเหรอครับ The Spotlight Tape นี้อยู่ที่ด่านกักสัตว์ห้วยแม่สลิดน้อยค่ะที่นี่เป็นช่องทางธรรมชาตินะคะตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี้ยเมื่อก่อนเคยคึกคักมากค่ะเพราะว่าจะมีการขนย้ายสัตว์มานะคะไม่ว่าจะเป็นโคหรือกระบือเนี่ยย้ายจากฝั่งพม่ามาที่ฝั่งไทยนะคะด้วยช่องทางธรรมชาตินี้แล้วจะต้องมากักสัตว์ไว้ที่จุดนี้ถึง21วันนะคะดังนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจุดนี้จะคึกคักมากค่ะจุดที่เชงยืนอยู่ตรงนี้เป็นฝั่งไทยนะคะกั้นด้วยแม่น้ำเมยค่ะข้ามไปฝั่งตรงนู้นที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนั้นนะคะนั่นก็คือประเทศพม่าแล้วค่ะซึ่งช่องทางนี้เป็นด่านช่องทางธรรมชาตินะคะอย่างที่เชงบอกไปและท่านผู้ชมเห็นไหมคะฝั่งนู้นมีควายนอนเรียงเต็มเลยค่ะทั้งตลอดทั้งแถบเลยค่ะนอนแช่น้ำอยู่ด้านบนนั้นเป็นฝูงวัวฝูงใหญ่เลยค่ะซึ่งขณะที่ฝั่งไทยที่เรายืนอยู่ตรงนี้กลับไม่มีทั้งวัวและควายสักตัวเดียวนะคะเนื่องจากมาตรการที่เข้มข้นของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมปริมาณสัตว์ชายแดนที่จะนำเข้าสู่ประเทศไทยค่ะนี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เนื้อสัตว์หน้าเขียงยังคงมีราคาแพงอยู่แต่ในขณะเดียวกันสัตว์ที่จะเข้ามามาเป็นเนื้อเนี่ยเข้ามาไม่ได้ด้วยมาตรการที่ถูกควบคุมอยู่ณเวลานี้ค่ะจุดนี้นอกจากจะเป็นด่านกักสัตว์ธรรมชาติแล้วช่องทางธรรมชาติแล้วเนี่ยยังเป็นอันนี้กำลังเป็นช่องทางข้ามนะคะนี่รถขนของจากฝั่งพม่าก็จะขึ้นโป๊ะข้ามแม่น้ำมาแค่ตรงนี้เองค่ะจริงๆวัวควายนี่สามารถว่ายน้ำข้ามมาได้เลยนะคะแต่นี่เป็นการขนส่งข้ามเอารถข้ามมาจากพม่าไปไทยขนย้ายกันนี่คือโป๊ะใหญ่เพราะว่าเคลื่อนย้ายรถใช่ไหมคะแต่ถ้าจะเคลื่อนย้ายด้วยสิ่งของเล็กๆหรือคนเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมาระหว่างสองฝั่งนี้นะคะก็จะใช้เรือค่ะซึ่งมีเรือที่รอรับผู้คนอยู่เพียบเลยนะคะแล้วก็จะมีการสัญจรกันค่ะระหว่างฝั่งไทยและฝั่งพม่านี่ด้านหลังท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าคนจากฝั่งไทยพี่น้องชาติพันธุ์นะคะทั้งคนไทยและก็กะเหรี่ยงเนี่ยแล้วก็คนพม่าด้วยก็มารอข้ามเรือค่ะตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนี่ตรงนี้จะเต็มเลยเป็นแบบน้ำท่วมเต็มเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพี่น้องก็จะข้ามกันไปสองฝั่งแบบนี้เรือเต็มเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวด้วยนู่นเห็นไหมคะภาพเล็กๆตรงนั้นคือคุณผู้ชมมันคือหน้าแล้งหน้าแล้งขนาดไหนเด็กๆ เล่นน้ำกันกลางแม่น้ำเมยเห็นหัวปุบๆโผล่อยู่นั่นคือแก๊งเด็กน้อยนะคะน่ะนอนเล่นน้ำกันอยู่1 2 3 4คนพ่อแม่อยู่ด้วยด้านข้างนะคะก็คือใช้วิถีชีวิตกันตรงนี้เลยกับสายน้ำแห่งชีวิตแม่น้ำเมยตรงนี้นะคะย้อนกลับมาที่เรื่องควายค่ะควายที่นี่ไม่ได้ผอมนะคะควายพม่าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเป็นควายพม่าข้ามมานิดเดียวก็คือเป็นควายไทยแล้วดังนั้นจริงๆนี่ก็คือแค่เดินข้ามมาได้เลยเพราะว่าเด็กๆสามารถเล่นน้ำอยู่กลางลำน้ำได้เลยเด็กน้อยนะคะใครคะหนูดูควายได้บ้างได้ดูได้ค่ะดูได้ใช่ไหม
อันนี้ก็คือคิดไม่นานใช่ป่ะคิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่เนาะอะไรที่รู้อ่ะมาเลือกเอาไว้อันนี้ก็คือไปค่ะละ20บาทใช่มั้ยคะใช่ค่ะมา20บาทไป20กับ20คนละ40บาทจ้าพี่ก็เดินยี่คลิปไม่ทีได้มาก่อนคลิปแกอ่ะวันยืนชอบเนี่ยนี่คิดราคาเท่ากันหมดไหมเนี่ยเท่ากันหมดไหมจริงๆนะไม่ลึกอ่ะไม่ต้องไปเรือก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นหนูก็สามารถเดินข้ามไปได้สิปกติเขาอยู่ตอนนี้เขาไม่ขี่เลยครับเขาไม่มีตังค์เขาไม่มีตังค์ใช่ไหมใช่เขาก็ข้ามกันเลยข้ามกันเลยถ้าเขาอยู่แกก็เขาไม่รู้จักไงเขาก็ขี่เลยครับนานๆทีมารอบหนึ่งนะเดินสอบเดินปีเลยค่ะก็เออเขาคิดว่าแค่ยี่สิบใบไม่เป็นไรหรอกถ้าเคยอยู่ชาวบ้านตอนนี้เขาไม่ขี่หรอกเขาก็เดินข้ามกันไปเลยเขาเดินข้ามกันเลยเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกใช่ครับอันนี้ตลาดบัวนี่เขาปิดมานานยังเดี๋ยวติดไม้หน่อยติดไม้หน่อยตอนนี้ปิดตอนนี้เขาไม่เปิดเดี๋ยวหนูติดไม้หน่อยนะให้พี่เป็นไกด์ได้เขาปิดมานานยังคะนานแล้วครับตอนนี้มันก็เงียบเหงามานานแล้วสิใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากซื้อไฟเพื่อนบ้านเรานี่เราทำไงอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยเหรอครับแต่นี่คือไฟพม่าเนาะไฟหรือว่าไฟกะเหรี่ยงไฟกะเหรี่ยงครับไฟกะเหรี่ยงใช่ไหมเพราะจริงๆข้ามไปตรงนี้ก็ยังเป็นรัฐกะเหรี่ยงใช่ครับใช่ข้ามไปข้ามมาค่ะโอเคตอนนี้นะคะเชงก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วค่ะตอนนี้ก็คือพอเดินลงไปเนี่ยก็คืออยู่พม่าแล้วนะคะพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อลาชื่อลาครับเดี๋ยวก็จะมีพี่ลานะคะเป็นไกด์พาเชงเที่ยวฝั่งนี้ค่ะเพื่อจะมาเดินดูวัวดูควายกันไปพี่ลาพาชิงเดินดูหน่อยพี่ลานี่ก็อยู่ตรงนี้มาตลอดเลยใช่ไหมอยู่ค่ะนี่อยู่กันที่พม่าแล้วนะคะพี่ลารู้ไหมว่าควายนี่ตัวเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ครับถามเจ้าของเขาให้หน่อยได้ไหมเจ้าของไม่รู้จักค่ะหรอแล้วเราถามเขาได้ไหมอ่ะไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนเราก็ไม่ทราบค่ะเราแค่ขี่เรือเฉยๆอันแล้วเขาก็เอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้หรอน่าจะว้าวอันนี้นานแล้วติดเบอร์หูด้วยอันนี้มันเหมือนเตรียมข้ามแล้วนี่อันนี้ค่ะพ่นสีก็เหมือนตามตลาดนัดของบังเลยที่เวลาเลือกซื้อแล้วเขาจะพ่นสีอันนี้พี่ลาที่เชิงเห็นนี่ก็คือเขาปักหลักเอาไว้ที่น้ำแล้วก็ผูกควายเอาไว้อย่างนี้เขาผูกไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอคะถูกป่วยทั้งวันแล้วตอนเย็นเขามาเก็บไหมอ่ะตอนเย็นมาเก็บค่ะอ๋อตอนเย็นเขาก็มาเก็บโอ้อันนี้ก็เป็นควายตัวผู้หมดเลยลูกควายเป็นควายตัวผู้หมดเลยเลี้ยงทั้งแถวเลยแล้วข้างบนนี้ก็เป็นวัววัวน่าจะนี่ไงคนเลี้ยงเดินมาแล้วไหมสวัสดีค่ะเจ้าพี่เป็นเจ้าของเหรออ๋อดีเลยเจอเจ้าของไม่ใช่ข้างบนนะแค่4ตัวอ๋อแค่4ตัวอันนี้ตลาดนี่เขาปิดมานานแล้วเนี่ยอันนี้พี่ไม่ได้อันนี้พี่ขายไปฝั่งไทยไหมคะตอนที่เนี่ยอยากจะขายไม่ได้รอก็ต้องกลับบ้านครับขายไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านเหรอใช่ถ้าสมมติว่าขายไปฝั่งไทยนี่อย่างนี้ตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ประมาณ14,500ครับ14,500เลยเหรอครับอ๋อเพราะว่าเชงเพิ่งไปซื้อเนื้อที่ตลาดมาก็โลละ300นะไม่รู้ค่ะอันนี้แต่ว่าตอนนี้คือข้ามไปฝั่งไทยไม่ได้ขายฝั่งนู้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรากลับบ้านเลยต้องกลับบ้านเยอะแล้วกลับบ้านเยอะแล้วเหรอใช่ค่ะกี่ตัวแล้วเนี่ยเอากลับบ้านพ
พอผมเนี่ยยังไม่กลับเพื่อกลับไปหลายคันรถแล้วเพื่อนเรากลับไปหลายคันรถแล้วเหรอคะใช่ผมก็คิดว่าไม่กี่วันกลับแล้วบ้านอยู่ไกลไหมไม่เท่าไหร่หรอกครับมาแต่ไกลอยู่อ่ะไกลอยู่ประมาณขับรถประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันขายไม่ได้แล้วแหละต้องเอากลับบ้านอยู่แล้วมันราคาถูกแล้วมันตกแล้วตกราคาแล้วไอ้หมื่นสี่หมื่นห้านี่คือตอนราคาถูกหรือไม่ถูกถูกครับตอนราคาถูกแล้วถ้าตอนมันแพงล่ะตอนไปประมาณ18,900อ่ะ18,900เลยเหรอครับโอ้ราคาดีนะครับส่วนมากนี่ก็จะเป็นควายตัวผู้ใช่ไหมคะที่เอามาขายใช่ตัวผู้ต้นทำลูกของพ่อเป็นตัวเมียนั้นก็ขายไม่ได้เหมือนกันแหละตอนเนี้ยอ๋อของเพื่อนเหรอคะที่อยู่ข้างๆอืมของเพื่อนของเพื่อนหมดเลยแล้วก็มีลูกด้วยมีลูกด้วยมีมากระเบิดอันนี้พี่มาอยู่ที่นี่กี่วันแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์แล้วไม่คืนมายังไม่คืนมาสักคาเลยอ่ะตักคืนมาที่ติพอดีเลยมาติพอดีเลยมาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วแล้วไม่เคยมาสักครั้งเลยเพิ่งมาครั้งเดียวพอมาปุ๊บเขาก็ปิดเลยปิดเลยโอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาเปิดเหรอคะยังไม่รู้อ่ะเพื่อบอกยังไม่แน่มาเคลียร์ยังรอลุ้นรอลุ้นว่าเขาจะเปิดไหมก็เอามาเอาขนมานั่นแหละเผื่อขายได้ใช่แต่ตอนแรกมาปุ๋ยอยู่ไงตอนนี้มันไม่เปิดแล้วมันปิดแล้วตอนแรกเปิดอยู่ตอนนี้ไม่เปิดแล้วจะปิดเธอก็ไม่รู้ค่ะโอ้แล้วที่บ้านมีอีกเยอะไหมคะเนี่ยควายอ่ะคนร้อนเนี่ยเลี้ยงอยู่เยอะอยู่อ่ะประมาณ20กว่าตัวเลี้ยงเลี้ยงตั้งนานแล้วเลี้ยงตั้งแม่กับพ่อแล้วตั้งนานแล้วแต่นานมาเราก็ไม่ขายที่บ้านไงตอนแรกขายในตัวเท่าไหร่ขายที่บ้านขายที่บ้านที่บ้านตัวเท่าไหร่ถ้าสมมติขายบ้านเนี่ยประมาณตัวละตอนเมื่อก่อนมาแพงมันก็ตัวละหมื่นประมาณแทนหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเก้าเมื่อก่อนนั่นแหละอ๋อแต่มาขายที่ประเทศไทยจะได้ราคาดีกว่าดีกว่าใช่ตอนนี้มาขายที่นี่ราคาดีกว่าชื่ออะไรอ่ะนี่ค่ะเดินอยู่ในแม่น้ำเมยนะคะเส้นแบ่งประเทศไทยกับพม่าค่ะเราอยู่ฝั่งพม่านะคะตอนนี้ที่เชงยืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือพม่าแล้วซึ่งจุดสังเกตหนึ่งนะคะที่เชงเห็นได้ชัดเลยของทางฝั่งพม่านี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะมาตั้งซุ้มตั้งเพิงหมังแหนอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยงเต็มเลยค่ะแล้วก็จะเป็นร้านค้านะคะขายของกินค่ะขายแบบของกินแบบง่ายๆนะคะซึ่งอาจจะมาตั้งเพื่อขายเอาไว้ให้กับคนที่จะมาค้าวัวค้าควายทั้งฝั่งไทยพม่าที่ข้ามไปข้ามมานี่แหละค่ะนี่ก็มาตั้งกันเต็มเลยแล้วก็มีคนแม่ค้าอยู่ด้วยนะคะแต่ข้อสังเกตหนึ่งของเดอะสปอตไลท์นะคะด้วยความที่ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งใช่ไหมคะแม้กระทั่งเด็กน้อยเนี่ยก็ยังเดินข้ามฝั่งจากไทยมาพม่าได้เลยตอนกลางคืนใครจะไปรู้ล่ะอาจจะจูงควายเดินข้ามไปฝั่งไทยก็ได้นะคะพอจูงข้ามไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นควายไทยแล้วไงใครจะไปรู้แต่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของเดอะสปอตไลท์เฉยๆนะคะแล้วก็การที่มีเต็นท์การที่มีซุ้มมาตั้งขายของแล้วก็ดูคึกคักเหลือเกินเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่นี่แหละทำให้การขนย้ายวัวควายข้ามฝั่งไปฝั่งมาเนี่ยยังคงเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราถามถึงการค้าขายอย่างถูกต้องเนี่ยมันอาจจะเงียบไปนะคะหรือว่าอาจจะมีพ่อค้าฝั่งไทยมารอกดราคาเพื่อนบ้านเราอยู่หรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าตกกลางคืนไม่มีใครเห็นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถจูงควายเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้ง่ายๆเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเอาขึ้นเรือขึ้นอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าเด็กน้อยก็สามารถเดินข้ามมาได้นะมันแค่ตะตุ่มนิดเดียวเองนะคะนี่ก็เป็นข้อสังเกตของเราที่คิดเอาไว้ค่ะตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉยๆนะคะมาถึงฝั่งไทยแล้วนะคะนี่เหลือข้ามมานิดเดียวเองค่ะแล้วก็จากพม่าสู่ไทยภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงนาทีถึงไทยแล้วเร
โดยสวัสดิภาพนะคะก็ใกล้ๆแค่นี้เองข้ามไปข้ามมาถึงไทยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะใครที่ผ่านมานะคะจากทางตากเนี่ยมุ่งหน้าจะไปแม่ฮ่องสอนแล้วเป็นชาววัวชาวควายอยากจะเห็นบรรยากาศตลาดอยากจะเห็นด่านธรรมชาติแบบนี้นะคะที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายแช่เฉพาะสัตว์นะก็คือคนด้วยเลยใช้วิถีชีวิตแบบนี้ริมฝั่งชายแดนไทยพม่าก็สามารถแวะขับรถเข้ามาได้เลยค่ะที่ด่านกักสัตว์ห้วยแม่สลิดน้อยตรงนี้นะคะบรรยากาศสวยมากมาถ่ายรูปยังสวยเลยค่ะแม่น้ำตรงนี้และนี่คือเรื่องราวของเดอะสปอตไลท์ที่เรานำมาเสนอให้ทุกท่านรับชมกันในวันนี้ค่ะ